ในช่วงนี้นะครับทุเรียนทวายหรือว่าทุเรียนนอกฤดูกำลังออกสู่ตลาดและในช่วงปลายเดือนเมษาพฤษภาก็จะเป็นทุเรียนในฤดูที่จะสามารถส่งออกและก็ทำเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนซึ่งสามารถทำเงินหมุนเวียนเข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาลรายได้ย่อมมาคู่กับความเสี่ยงเสมอนะครับแม้ว่าเกษตรกรจะหวังกำไรจากการขายทุเรียนแต่ปัญหาของชาวสวนทุเรียนในช่วงนี้ก็คือพายุฤดูร้อนซึ่งมีลมกันโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้สวนทุเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดหรือแม้กระทั่งทุเรียนในเขตอำเภอขุขันอำเภอขุนหารอำเภอกันทรักของจังหวัดศรีสะเกษโค่นล้มไปหลายสวนสวนทุเรียนในหลายๆสวนตามพื้นที่ของภูมิภาคประเทศไทยถูกพายุพัดหักโค่นมากกว่า50ต้นทุเรียนร่วงประมาณ 10,000 ลูกเสียหายไม่ต่ำกว่า32ตันหากคิดเป็นมูลค่าทางการตลาดแล้วนะครับความเสียหายไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทลองคิดดูนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของสวนทุเรียนทั้งภาคตะวันออกภาคใต้และในเขตจังหวัดศรีสะเกษจะมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลเท่าใดเกษตรกรบางรายถึงกับนั่งมองสวนทุเรียนถูกลมพัดหักโค่นเสียหายด้วยน้ำตาซึ่งช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถทำอะไรได้เลยทำได้เพียงแค่มองสวนทุเรียนถูกลมพายุพัดผ่านในบางสวนนะครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงเวลาตัดแล้วซึ่งพ่อค้าจะมาเหมาสวนกิโลกรัมละ 130-140 บาทเลยทีเดียวในส่วนของทุเรียนที่ร่วงนะครับไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือนำมาแปรรูปได้เลยทำได้อย่างเดียวก็คือทิ้งสถานเดียวและก็เกษตรกรในหลายๆพื้นที่นะครับก็ยังมีความกังวลมีพายุฤดูร้อนพัดมาอีกจากความเสียหายของสวนทุเรียนนะครับเกษตรกรได้ลงทุนไปหลายล้านบาทในการดูแลสวนทุเรียนมาใน1รอบปีเพื่อจะหวังกำไรในการขายทุเรียนซึ่งกลับต้องมาเจอภัยธรรมชาติพายุฤดูร้อนที่ไม่คาดคิดนั่นแหละครับสิ่งที่น่ากลัวของชาวสวนทุเรียนมากกว่าแมลงหนอนเพลี้ยเชื้อโรคเชื้อราไฟท็อปทูล่านะครับนั่นก็คือลมพายุลมกันโชกเพราะเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดคิดและสามารถป้องกันได้ฉะนั้นนะครับเกษตรกรในสวนทุเรียนต่างๆในเขตของภาคตะวันออกจะทราบปัญหาเหล่านี้ดีจึงหาวิธีในการป้องกันโดยการโยงกิ่งเต้าลูกและการใช้ไม้ค้ำและพยุงต้นทุเรียนต้องจำเป็นแน่นอนถ้าไม่โยงมันหักเวลาลมพัดตีเงี้ยมันก็หลุดกิ่งฉีกเสียหายครับปีผมตายเพราะลมมากกว่าโลกอ่ะโลกน้อยลมเยอะมากแต่ว่ามันจะมีว่าเขตไหนอำเภอไหนลมจะลงตลอดเพราะนั้นก็ต้องเวลาซื้อที่ก็ต้องดูว่าเขตไหนเขตไหนในส่วนของการโยงกิ่งนะครับก็คือการใช้เชือกผูกกับกิ่งแล้วโยงไปที่ต้นหรือใช้เสาเสริมซึ่งเสาจะเป็นแป๊บขนาด2นิ้วก็แล้วแต่งบประมาณของชาวสวนแต่ถ้าเป็นแป๊บขนาด2นิ้วจะมีความคงทนมีอายุการใช้งานที่นานคุ้มค่าแก่การลงทุนคือปัญหาตอนนี้ไม่ไผ่ปัญหายากอันนี้เราตัดสินใจเลยเราใช้แป๊บเลยแป๊บ2นิ้วครับ129บาทและเชือกที่นำมาโยงต้องเป็นเชือกโพลีเอสเตอร์ซึ่งจะมีความคงทนมากกว่าเชือกแบบเก่าเชือกโพลีเอสเตอร์สมัยก่อนใช้ตารถถังสปารถถังเนี่ยมันมีข้อเสียคือปี2ปีมันก็จะขาดแล้วอย่างเชือกเขียวเชือกเขียวแต่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยตอนนี้เขารับประกันอยู่ได้5ปี6ปีจะใช้เชือกฟางในการโยงกิ่งที่เป็นกิ่งย่อยที่เราไปไม่ถึงเพราะถ้าใช้เชือกโพลีเอสเตอร์จะราคาแพงซึ่งสำหรับเชือกโพลีเอสเตอร์นะครับจะใช้ในการโยงกิ่งใหญ่ไปหาต้นหรือว่าโยงกิ่งใหญ่ไปหาท่อแป๊บที่เราทำขึ้นคือปลายกิ่งแล้วก็โยงที่เราไปไม่ถึงเราใช้เชือกใหญ่มันแพงในส่วนของการป้องกันอีกวิธีนึงนะครับก็คือการเต้าลูกการเต้าลูกก็คือการใช้เชือกผูกกับลูกทุเรียนแล้วโยงไปผูกกับกิ่งเพื่อป้องกันลมพายุลมกันโชกนะครับถ้าลูกโตแล้วเราห่อมาแล้วเต้าผมจะเต้าหมดทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวพอลูกขนาดเนี่ยลูกเขาขนาดเนี้ยผมก็จะให้ขึ้นไปห่อจะมี2แบบคือแบบโยงกับแบบเต้าแบบเต้าจะต้องเส้นเล็กแล้วเส้นเล็กจะมี2แบบแบบแข็งกับแบบนิ่มเราต้องใช้แบบ
จากฟางครับแบบนิ่มถ้าแบบแข็งปุ๊บเนี่ยเวลามันขยายมันจะไม่เคยขยายมันจะบีบลูกแต่อย่างนิ่มเนี่ยเวลาลูกมันเบ่งเนี่ยมันจะขยายเวลาลมพัดมันก็จะไม่แฝงถึงหล่นมันไม่หล่นไปไหนเพราะมันอยู่ในตะกร้าเลยห่อหมดครับและอีกวิธีนะครับก็จะเป็นการใช้ไม้ค้ำหรือใช้ไม้พยุงต้นด้วยวิธีการทั้ง3วิธีที่กล่าวมานะครับก็เป็นเพียงป้องกันเบื้องต้นเท่านั้นแต่ถ้าหากมีลมพายุลมกันโชกแรงนะครับก็ไม่อาจต้านทานได้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่เริ่มปลูกใหม่ๆนะครับก็ต้องเล็งเห็นวิธีการป้องกันเพราะปัญหาทุเรียนนอกจากปัญหาแมลงหนอนเพลี้ยก็ยังมีปัญหาจากภัยธรรมชาตินี่แหละครับ